สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงวัดที่4แล้วนะคะอ้อมจะพาเพื่อนๆไปขึ้นชมวัดที่4โบสถ์ที่4กันนะคะตอนแรกเราก็ต้องใช้ผ้ามาห่มมาใส่ก่อนนะคะเพราะว่าขึ้นวัดก็ต้องใส่ผ้าถุงนะคะเราไม่ได้ใส่กระโปรงมาเราก็ใส่ผ้ามาคลุมแบบนี้นะคะไปกันเลยจ้าขึ้นข้างบนกันเลยจ้าไปเดินขึ้นไปสูงหน่อยนะคะเพื่อนๆตามอ้อมมาค่ะสูงมากเลยค่ะนะคะอยู่ข้างบนนั่นเลยนะคะนี่ก็เป็นทางขึ้นนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะเริ่มขึ้นเดินขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะทางเดินก็จะชันแล้วก็สูงมากค่ะเดินไปค่ะเพราะว่ารถเอาขึ้นมาไม่ได้นะคะก็จอดไว้ที่ถนนข้างล่างค่ะแล้วก็เดินกันต่อไปนะคะก็จะมีต้นไม้ขึ้นร่มรื่นนะคะเพราะอยู่บนเขาเนาะไปชมโบสถ์กรีกโบราณกันนะคะที่น่าทึ่งนะคะอยู่ข้างบนก้อนหินเลยนะคะอยู่บนภูเขาสูงเลยค่ะเดินไปพักเหนื่อยไปนะคะเพื่อนๆเหนื่อยมากเพราะว่าอยู่สูงมากค่ะเหนื่อยแล้วค่ะเนี่ยหอบแล้วนะคะหอบแล้วค่ะเนี่ยค่ะต้องเดินขึ้นไปอีกไกลค่ะเดินขึ้นมาถึงจุดนี้นะคะก็จะมีรูปภาพให้ชมกันนะคะว่าเขาสร้างกันมายังไงก็เดินขึ้นบันไดอีกนะคะบันไดเนี่ยทางขึ้นก็จะมี 2-3 ทางนะคะแต่ว่าอ้อมเลือกที่จะเดินขึ้นทางนี้ค่ะนี่ค่ะก็มาถึงจุดพักเหนื่อยอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ให้เราได้นั่งพักแบบสบายสบายใจนะคะก็มีหลายจุดนะคะที่มีที่พักให้นะคะนั่งเล่นพักเหนื่อยก่อนแล้วเราถึงเดินขึ้นไปต่อเนาะนั่นอมก็เห็นอะไรแวบๆมานะคะอะไรแวบๆตรงนั้นนี่ค่ะเป็นเหมือนลิฟต์เนาะเป็นลิฟต์สมัยก่อนเนาะที่ไม่เหมือนทุกวันนี้เนาะก็จะเป็นเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะบังเอิญเห็นเขากำลังลงมาพอดีเนาะคนที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะเราก็จะเดินขึ้นไปต่อนะคะเพื่อนๆเดินหลายขั้นเหมือนกันนะคะเป็นร้อยขั้นเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะเดินขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราไปชมด้านในแต่ว่าด้านในเขาไม่ให้ถ่ายรูปภาพนะคะเราก็จะสามารถไปชมด้วยตาเปล่าได้ค่ะแต่ว่าไม่สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาได้นะคะเราก็ไปชมวิวกันก็ได้ค่ะนะคะอ้อมก็จะได้วิวมาฝากเพื่อนๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักเหนื่อยนะคะแล้วเราก็จะถ่ายรูปกันได้ค่ะในตรงนี้ค่ะก็ยืนถ่ายรูปถ่ายชมวิวกันได้นะคะสวยงามมากเลยค่ะภูเขาขึ้นซ้อนๆกันนะคะสวยงามมากเลยค่ะเดินขึ้นไปต่อกันเลยนะคะจะถึงแล้วค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ถึงพอดีค่ะเป็นจุดที่เราจะต้องจ่ายตั๋วเนาะซื้อตั๋วเข้าไปนะคะก็ไม่แพงค่ะไม่เกิน5ยูโรนะคะจากนั้นก็เราก็ขึ้นไปชมวิวได้เลยค่ะเพราะว่าด้านในเราชมได้ด้วยตาเปล่านะคะไม่สามารถที่จะถ่ายรูปได้นะคะอมก็เลยพาเพื่อนๆมาชมวิวมุมสูงนะคะวิวสูงๆสวยงามนะคะข้างล่างเขาก็จะเป็นการทำเกษตรนะคะที่อ้อมมองดูน่าจะเป็นสวนที่ทำองุ่นนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีชั้นอีกชั้นหนึ่งสูงสุดเลยนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนไปชมวิวกันนะคะตามอ้อมมาค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ้อมด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจ้านะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะถึงแล้วค่ะด้านบนสุดนะคะก็จะมีธงชาติกรีกนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็เราก็จะชมวิวกันนะคะดูหินสิคะสวยงามมากเลยค่ะขึ้นซ้อนๆกันนะคะเนี่ยเป็นเหมือนหลักเสาบ้านอะไรไม่รู้เนาะดูสวยงามมากเลยค่ะน่าทึ่งมากเลยนะคะนี่อยู่มุมสูงมากเลยอยู่ชั้นสูงของโบสถ์เลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครกลัวความสูงเนี่ยขอเตือนว่าอย่าขึ้นมานะคะเพื่อนๆคือมันสูงมากจริงๆค่ะส่งลงไปเนี่ย
กันนะคะนี่ลมพัดมาเย็นฉ่ำเลยค่ะข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะภูเขาสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากคุ้มค่ากับการเดินขึ้นมานะคะเหนื่อยแต่พอเรามาถึงแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขนะคะมีความสุขแล้วก็คุ้มกับสิ่งที่เราคอยนะคะขึ้นมาชมวิวกันสวยๆนะคะแล้วก็ไปชมการแสดงสิ่งของโบราณต่างๆในวัดนะคะแต่อ้อมไม่สามารถที่จะถ่ายทำมาได้นะคะเป็นข้อห้ามของเขาเนาะโอเคค่ะเราก็ชมวิวชมเทือกเขาชมหมู่บ้านข้างล่างหมู่บ้านข้างล่างนี่ก็มีโรงแรมเยอะนะคะแล้วมีร้านอาหารด้วยค่ะนี่ค่ะไม่ต้องห่วงโอเคค่ะวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ